คลิปนี้นะครับเราก็เล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมโลก Minecraft นะครับถูกปกคลุมด้วยประสาทยูทูบเบอร์แสนชั่วร้ายนะครับผมเพราะว่ายูทูบเบอร์ประเทศไทยของเรานั้นถูกใครก็สักคนนึงนะครับล้างสมองอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำการบุกประสาทยูทูบเบอร์เพื่อช่วยเหลือยูทูบเบอร์ที่ยังไม่โดนล้างสมองและปลดปล่อยยูทูบเบอร์ที่โดนล้างสมองกันนะครับผมวันนี้ไปดูได้เลยครับว่ายูทูบเบอร์นั้นเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยโอเคครับในวันนี้ครับผมเราทำการปลดปล่อยยูทูบเบอร์ที่อยู่ในนี้กันนะครับทุกคนครับเอาล่ะตอนนี้ผมกับทีมงานผมร่วมกันนะครับผมวันนี้เราจะทำการบุกปราสาทด้วยกันพร้อมไหมครับท่าน CEO แล้วก็ลูกกระจอก1คนโอ้โหท่าน CEO นี่ยกหัวไปชาวร็อกเลยนะฮะแม่สงสัยชอบฟังเพลงร็อกเคเปิดมาครับผมมีอุปกรณ์ให้ครับเป็นอุปกรณ์ของทางเรานะครับผมโอ้โหดูของมีน้อยมากนะฮะถ้าซีโอเอาชุดเกราะไปเลย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 ครับปลอดภัยไปก่อนนะปลอดภัยไปก่อนครับตอนนี้ผมขอมีแค่อุปกรณ์อย่างนี้พอเพราะว่าเป็นหัวหน้าทีมนะฮะเราต้องเสียสละให้ลูกน้องในทีมนะครับผมใช่ไหมเอาละทุกคนถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบุกปราสาทนี้กันเลยนะฮะเอาล่ะเขาว่าปราสาทนี้อุ้ยเปิดมาเจอยูทูบเบอร์ที่กำลังเฝ้าอยู่นะครับคือพี่ขวัญนะครับผมพี่ขวัญบอกว่าแน่ใจแล้วหรอว่าจะรุยที่นี่ข้างล่างน่าจะอันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงกันไปดีกว่าเฮ้ยค่อยๆลงนะเธอค่อยๆลงมานะข้างล่างน่าจะอันตรายโอ้เปิดมาด่านแรกครับผมผ่านเท่ากับ0 pass อ๋อรหัสก็คือ0เราต้องพยายามกระโดดตรงนี้ไว้เพื่อให้มาเปิดรหัสก็คือใช้กล่องพวกนี้เป็นกล่องเปิดรหัสเป็น0สวยละท่าน CEO เขากระโดดได้ไหมลองกระโดดดูเธอลองดูโอเคไม่เป็นไรเธอกินเธอกลับไปก่อนเธอกลับไปก่อนเอานี่ไปกินนี่กินเลยแอปเปิลทองเขาโยนให้ละกินเลยโอเคครับเขาจะได้ไม่ติดไฟนะฮะมีแค่ CEO เสียชีวิตแน่โอเคตอนนี้เธอมีกันไฟแล้วเบนเจอกุญแจยังไปแล้วพี่ใช่เหรออยู่ไหนอยู่กล่องไหนเปิดเลยโอเคเธอกระโดดมาเลยไม่มีทางโดนไฟแล้วว่ายลาวามาเลยก็ได้โอเคมาเลยครับโอเคครับผมท่าน CEO มาถึงแล้วนะฮะหูต่อไปครับเราเจอกับแป้งบอยนะครับผมเราเจอกับแป้งบอยนะครับผมแป้งบอยนะครับเขาบอกว่าประตูมึงมีสายตาวะคนทำแบบผิดก็ต้องไปเอาคนทำแบบมาพิจารณาใหม่แล้วเธอเห็นคำว่าไหนมันใช่ไม่ม้วนเหรอเราเรียกอะไรเนี่ยมันใช่ไม่ม้วนเหรอมันไม่ได้ใช่ไม่ม้วนดิมาไหนโอเคครับประตูไหนดีหนาเรื่องอะไรถูกนะโอเคครับประตูไหนเราใช้ท่าน CEO เลือกก่อนดีกว่าครับ Lady First ฮะเราแบบหลักสูตร Lady First เลือกก่อนเลยตัวไหนครับเอาเอ้ยเอาถูกทั้งนั้นอ้าวถูกไหมถูกไหมไม่ใช่ครับน่าจะไม่ใช่นะครับว่ายด้วยว่ายอะไรไปไม่ได้มันทางตายทางตันโอเคครับต่อไปตาน้องเบนเลยครับโอเคฮะทางตันเหมือนเดิมครับทางผมได้ถูกตันหรือไม่ตันโอเคครับทางผมถูกทางผมถูกอยู่ทางเดียวครับผมเดี๋ยวผมจะมีทุกคนมาให้นะฮะแม่ระวังอันตรายกันหน่อยนะครับที่นี่อันตรายมากนะฮะเพราะว่าประสาทนี้นะครับเป็นประสาทของดรีมเลยนะครับผมทุกคนเอาล่ะอันนี้อันต่อไปเข้าไหนดีนะเราต้องใช้ธนูนะครับผมที่เรามีอยู่นะฮะในการยิงเพื่อเปิดสวิตช์นะครับว่าเราจะเปิดสวิตช์ตรงไหนตรงนี้ล่ะใช่ไหมใช่ไปเลยนัดเดียวถูกอ่ะเธอดูดิโคตรเทพโคตรเทพป่ะเนาะที่สุดอ่ะใช่ไหมตกใจเขาตายหัวอุ้ยเปิดมาครับเจอวีบีเอฟเว็บคูงครับผมบอสวีบีเอฟครับบอสวีบีเอฟเบนตีวีบีเอฟเลยเธอมาช่วยต่อยก็ได้ช่วยต่อยบอสที่ต่อยเขาทำไมคุณไม่ใช่บอสบุยครับตอนนี้เราเจอวีบีเอฟเว็บคูงที่ถูกล้างสมองอยู่ครับผมน้องๆครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเราในการวีบีเอฟคูงด้วยนะครับผมโอเควีบีเอฟวีบีเอฟตายครับเธอเก็บของเลยตายแล้วเปิดประตูโอ้ประตูนี้ครับผมเป็นแบบกระโดดครับผมโอเคครับอันนี้แบบกระโดดนะครับผมเดี๋ยวเราต้องใช้ความสามารถพิเศษในการกระโดดนะฮะโอเคโอเคเบนตามมาเธอตามมาสวยแล้วท่าน CEO อ่ะไม่เป็นไรนะเบนข้างล่างสบายดีโอเคไม่เบนบาบายโอเคครับผมโดดมาถึงแล้วนะครับจังหวะนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเบนน้องเบนของเราจะโดนจับไปแล้วนะครับผมเหลือแค่ผมกับท่าน CEO นะครับสวยแล้วงานนี้น้องๆเอาไงดีเธอเบนโดนจับไปแล้วเอาละไม่เป็นไรเรามีภารกิจนี้ต่อภารกิจนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะให้เราทำการนับขนแกะสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับเพื่อเป็นรหัสเลขโค้ดนะครับผมสีน้ำเงินก่อนสีน้ำเงินกี่อันเธอลองนับหน่อย7เหรอ7อ่ะสีเขียวกี่อันสีแดง6สีสีเหลืองสีสุดท้ายอ่ะ8ไม่ได้เธอเราว่าเราอาจจะต้องนับแค่นับผิดว่าเราต้องนับแค่ขนแกะพอ4นี่ไงอ๋อสีแดงนับผิดป่ะสีแดงมันมี5ดิเออเอาใหม่7โอ้ยใจเย็นใจเย็นมันน้ำเงินก่อนไม่ใช่หรอน้ำเงินเหลืองเขียวแดงเอาใหม่น้ำเงิน7เหลือง8เขียว4แดงเท่าไหร่แดง6ไม่ใช่หรอโอเคเอาไม่ได้เหมือนกันครับผมทุกคนครับไม่ได้ฮะอ้าวแมปนี้น่าจะเริ่มเล่นผมแล้วครับจังหวะนี้เอาไงดีผมขอคิดก่อนนะฮะใช้สมองอันน้อยนิด7 8 4 6ไม่ได้7 8 4 5ก็ไม่ได้ A few moments later โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเรานับกันผิดนะฮะ7 7 4 6ได้มั้ยเฮ้ยได้ใช่ครับพี่โอ้โหใช่เธอเป็นคนนับผิดอ่ะโอเคครับทุกคนสรุปก็คือ7 7 4 6นะฮะแล้วผลสรุปของรหัสมาแล้วครับเปิดมาครับเจอไซโคนครับผมสวยแล้วเธอลบหน่อยไอ้แซ
ทุกคนครับตอนนี้เราเจอแซมนะฮะแซมไซโคนะครับเราต้องพยายามจัดการแซมนะครับผมที่โดนล้างสมองในโลกนี้เออตัวที่เราไม่มีคนโอ้โหไอตัวแท้งของแท้หายไปแล้วด้วยตอนนี้เหลือแค่ผมกับท่านซีโอเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าเราจัดการก็ได้ใช่ไหมเธอระวังใช่อุ้ยระวังไอแซมดุมากเลยทุกคนสำหรับที่เขาเป็นนักพีพีเก่านะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็อันดับ3ของประเทศเหมือนกันเอ้ยนี่ไงเฮ้ยโอเคตอนนี้เราปลดปล่อยแซมถูกล้างสมองนะครับเธอเอากุญแจมาแปะไว้ตรงนี้เลยโอเคมาต่อไปครับโหสแตมคุงครับลุงเบสต่อลุงเบสก็โดนล้างสมองทุกคนตอนนี้เธอระวังหน่อยนะรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เขาเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมขอจัดการลุงเบสก่อนนะครับผมจังหวะนี้เธอระวังถ้าเลือดจะหมดไปฮิวก่อนนะโอ้โหอันตรายจัดเลยผมจะตายได้ทุกคนโอเคมีปืนค่ะแอปเปิลมีอยู่โอเคหนึ่งโอเคเรียบร้อยฮะจัดการลูกเบ็ดแล้วนะครับผมตอนนี้กุญแจตกที่ใครครับเปิดเลยน่าจะตกที่เขานี่ไงกุญแจตกที่ผมเก็บกุญแจได้แล้วกุญแจมันแอบอยู่โอเคครับเปิดต่อโหด่านกระโดดแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอไหว้ลาวามาเลยก็ได้แอปเปิลทองเวลากินมันจะมีสถานะการไฟให้อยู่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกระโดดไปก่อนแล้วกันฮะเพื่อความรวดเร็วฮึบหุยจอดแบบดูตุ๊ปอง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 ทุกคนครับตอนนี้เราให้กำลังใจท่านซีโอหน่อยครับฝากอะไรคลิปนี้เพื่อกำลังใจท่านซีโอด้วยนะครับผมตุ๊ปอง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 ว่าไงดีโอเคเขาจะหาทางช่วยเธอแล้วกันนะโอเคเขาดึงเธอดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้แล้วเอาจริงๆเขาจะโคตรเลยนะไม่เกี่ยวโอเคครับอันต่อไปทุนวันที่1 1ใบจะได้เงินกี่บาทครับท่านซีโอชอบเล่นหวยมากเอาล่ะตอบคำถามนี้เลยเดี๋ยวนะกี่บาทวะ4ล้านเหรอ6ดิเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะ6ล้านสรุป6ล้านครับแล้วใครใช้เล่นหวยวะเปล่าในความรู้รอบตัวเล่นหวยที่เป็นอะไรฮะก็หวยไงก็รางวัลที่1ทำไมอ่ะโอ้ผมไม่ได้เล่นแบบอย่างนั้นนะครับเอาล่ะเราเปิดกันดีกว่าครับต่อไปเปิดมาอะไรเนี่ยหัวมีนี่ใครครับผมทุกคน grappling hook นะฮะหรือว่าเป็นฮุกที่เอาไว้กระโดดนะครับผมคือในส่วนของการกระโดดนะครับก็คือว่าวิธีการเล่นคือเธอเอา grappling hook เนี่ยปาไว้ข้างบนเห็นไหมแล้วก็กด space bar ครับผมจะเป็นการกระโดดให้นะครับหรือไม่ก็กดชิปครับผมกดชิปแล้วก็ไม่เธอปาใช่ป่ะแล้วกดชิปแล้วก็ดับมันอยู่อ่ะมันจะเป็นการให้เรากระโดดขึ้นมาเสร็จแล้วพอเธอถึงตรงจุดนั้นก็ค่อยกด space bar เพื่อกระโดดอ่ะชิปดับมันอยู่อย่าเพิ่งกดสเปซบาร์นะเวลาปาสลิงเสร็จชิปดับมันอยู่พอเออแล้วตอนนี้สเปซบาร์เออโอเคครับรอบนี้เราแตะสลิงไปแล้วนะครับผมปีนี้คริสต์ศักราชที่เท่าไหร่ไปครับจัดไปคนเก่งเลขคณิตศาสตร์วู้2021นะครับผมเอาล่ะด่านนี้มีเอเดอร์สตาร์ฟนะครับก็คือลันช์เพลเยอร์นะครับเขาบอกว่าคลิกเพื่อทำการยิงเพลเยอร์อ๋อเป็นการที่เราจะสามารถวาร์ปไปได้นะครับแต่เธอลองใช้วิชาเลยเดี๋ยวเขาใช้วิชาเองเขาเป็นนักปีนป่ายในตำนานอ่ะชัวเฮ้ยผมมันจะอาสานอยู่แล้วน้องสเปซไม่เธอยิงไปข้างบนใช่ป่ะยิงข้างบนเลยสเปซบาร์แล้วขี้ขวาลัวสเปซบาร์แบบยิงแบบไต่แล้วก็ไต่แล้วก็สเปซบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออสเปซแล้วก็สเปซบาร์แต่พอกระโดดอ่ะกระโดดเป็นขั้นๆอ่ะเหมือนสไปเดอร์แมนอ่ะเหมือนเวลาเล่นเกมสไปเดอร์แมนอ่ะอย่างงี้ใช่ป่ะแบบยิงเข้าไปแล้วก็สเปซยิงเข้าไปชิปสเปซผมว่าผมเล่นไม่ได้แล้วทุกคนน้องๆครับบี้ยังไม่เล่นแล้วกันนะบี้จะขึ้นมาเลยแล้วกันเฮ้ยชิปครับชิปป่ะชิปป่ะเธอชิปป่ะชิปยิงแตะยิงเออชิปปีนขึ้นมาสเปซบาร์เลยเอาไปยิงขึ้นมาเออชิปเดี๋ยวมันอยู่มายิงขึ้นมาเร็วเออสเปซบาร์เออโอเคครับด่านต่อไปครับผมด่านอะไรเนี่ยเป็นด่านรู้สึกว่าเป็นทางขึ้นครับผมตอนนี้เราอยู่ทางขึ้นภาษาแล้วนะฮะสำหรับภาษายูทูบเบอร์ในการจบด่านนี้น่าจะไม่ยากนะครับน้องๆเปิดมาโอ้โหเจอฟิโต้ครับจ๋าละไอ้การทุกคนครับเราต้องจัดการการก่อนนะครับผมเธอฟิโต้มันดุมากเลยครับทุกคนตอนนี้ฟิโต้ดุมากครับแต่ผมต้องช่วยเขาจัดการโดนล้างสมองเหมือนเดิมนะครับผมโอ้พระเจ้าเธอลบไปก่อนเลยแม่โอเคครับโอเคเราจัดการฟิโต้เนี่ยใกล้ได้แล้วโอ้ยอย่าตีเขาสิใจเย็นโอเคครับไปฟิโต้เข้าโรงพยาบาลไปก่อนแล้วกันนะโอ้เราช่วยเขาจัดการเราช่วยฟิโต้จัดการโดนล้างสมองได้แล้วนะครับต่อไปกันต่อดีกว่าเธอเปิดมาหูดิมคุ้งครับผมดิมคุ้งเอาไงดิมมาพี่จะปลดปล่อยแกเองน้องรักเออดิมโอ้โหทุกคนครับตอนนี้พี่ดิมของเรานี่ทำการตบใหญ่นะฮะเลือดทะลุเยอะไหมเนี่ยตอนโดนดิมตีอะโอเคแต่มันตีโหดอยู่เขาไม่ได้มีเกาะโอเคครับตอนนี้ต้องจัดการดีไม่ได้ก่อนนะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยครับดีมเราช่วยเหลือยูทูบเบอร์โดนล้างสมองหลายคนแล้วฮะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปช่วยรีบไปช่วยเบนก่อนแล้วเบนถูกจับขังไว้ข้างบนแล้วนะครับผมจากที่เราคิดไว้ที่เบนตกไปตายเอาล่ะชิฟแกล้งคนเป็นบ้าของพี่มอนใส่ชุดกล้วยเนี่ยเกิดขึ้นในปีพ.ศ.อะไรอ้าว2019เรายังไม่รู้จักกันเลยไม่ใช่หรอรู้จักเบนดูดึงมาแล้ว
2019ตอนต้นปีเรายังไม่รู้จักกันเลยไม่ใช่หรอโอเคครับต่อไปคลิปเข้าไปในสมองของ BBF เริ่มต้นที่ไหนห้องมืดๆที่มีผีกับบาร์ถึงเรื่องเลยไปถูกว่ะเอาว่ะต่อไปครับ10คูณ10ลบ55ได้เท่าไหร่ไปเลยครับคณิตคิดเลขไวผมให้คำตอบแล้วที่เหลือผมอยากให้ CEO เป็นคนตอบนะครับคำตอบคือเท่านี้นะครับน้องๆนี่นะครับผมดูนิ้วผมนะฮะเออใช่ครับผม45ครับรีบเข้ามาโอเคมีดาบไปแล้วมาตรงนี้เธอจะได้ดาบเพชรมาเลยโอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวค่อยๆเราสามารถที่จะค่อยๆเดินผ่านหรือว่าเอาดาบทุบก็ได้ดาบทุบมันจะสามารถทุบพวกนี้ไวโอ้อันตรายโอ้ยเธอแป๊บอันตรายมากครับพอมาจุดนี้ครับผมเธอใช้เห็นมีคาถาไหมเห็นคาถาเอนเดอร์ไหมคาถาเอนเดอร์แล้วกดขี้ขวามาเลยขี้ขวามาขี้ขวาอีกขี้ขวาล้วนๆเลยขี้ขวาล้วนๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าตกลาวาอย่าลืมกินน้ำบันทองด้วยนะครับตอนนี้เจอพี่เฟรมนะครับผมเราขาทักฆ่าพี่เฟรมก่อนนะฮะไปเลยพี่ไม่ทันแล้วเอื้อเอาไม่นะซีโอกลายเป็นโกคันไปแล้วดีพีมาแล้วเธอดีพีมาครับเดี๋ยวผมขอฆ่าพี่เฟรมก่อนนะฮะจังหวะนี้โอ้อันตรายครับอู้พี่เฟรมตกผมใหญ่เลยตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องเป็นสไปเดอร์แมนก่อนนะฮะสไปเดอร์แมนโอเคเป็นสไปเดอร์แมนเธอช้ำพี่เฟรมเลยช้ำพี่เฟรมเลยเปิดก่อนได้เปรียบเขาเรียกกันว่าพลังมิตรภาพนะครับผมถ้าเกิดสมมติเป็นตัวร้ายเขาเรียกว่าหมาหมูเอ้ยอย่าตีเขาพลังมิตรภาพไม่ทำกันแบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการยิงก่อนนะยิงพี่เฟรมยิงนี่ไงเรียบร้อยวู้ชุดเกราะดับครับผมโคตรดีเราสามารถเปลี่ยนเป็นชุดเกราะเพชรได้แล้วนะฮะจังหวะนี้ช้าเลยเอาล่ะเธอเปิดประตูให้หน่อยสิมีกุญแจไหมไม่มีนี่ไงเจอละมันตกอยู่แน่กุญแจมันแอบตกอยู่นะครับไม่เป็นไรโอ้โหเปิดมาพี่เต้โอ้พระเจ้าพี่เต้เดี๋ยวนี้พี่เต้เขาไม่ค่อยอยู่กับเราแล้วเขาไปอยู่กับแฟนแล้วไม่เป็นไรถึงพี่เต้ตอนนั้นสมองที่ช่วยพี่เองเธอจัดการพี่เต้แล้วที่นี่มีแต่ตังโมนะครับพี่เต้โหดปะโอเคเดี๋ยวผมจะการพี่เต้เองพี่เต้เอ้ยทุกคนครับตอนนี้พี่เต้ตีโหดมากครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรพวกเราสามารถจัดการพี่เต้ได้นะฮะเอาล่ะพี่เต้โอ้พี่เต้ดอมหมวกมาให้กับเรานะครับกับไอ้บันทองฮะโคตรดีเธอเจอกุญแจไหมเจอแล้วกุญแจแล้วไปต่อครับโอเคต่อไปไอ้ไม้แน่ตอนนี้ครับผมเราก็ได้ทำการเจอยูทูบเบอร์ที่ร้อนสมองนะครับให้กลายเป็นนักรบหลายคนแล้วนะฮะแต่ว่าเราสามารถจัดการได้แบบชิวๆแน่นอนครับผมจังหวะนี้โอ้ระวังหน่อยนะเธอหลังๆมารู้สึกว่ายูทูบเบอร์แต่ละคนเริ่มถึกขึ้นแล้วล่ะเริ่มผมรู้สึกว่าเขาเริ่มดุขึ้นแล้วนะครับเหมือนว่าเป็นการคัดคนให้แบบคนเก่งๆนะครับผมแบบคนแบบเสือชิคกี้พายโหดอ่ะระดับหัวหน้ามอสอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังมีชุดเกราะเพชรโอเคตอนนี้ครับผมชุดเกราะเพชรเราเต็มยศแล้วนะฮะชุดเกราะกางเกงเพชรเธออยู่ข้างหลังนะเกงเพชรอยู่นี่ไปเก็บกันด่านต่อไปครับกระโดดอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไรผมไปก่อนดีกว่าโอ้ผมตกรอบนี้เธออย่าเพิ่งกระโดดมานะเดี๋ยวเราใช้สไปเดอร์แมนไปเธอดูนะวิธีการสไปเดอร์แมนเดี๋ยวผมจะสอนเองยิงแล้วก็สเปซบาร์แล้วก็ยิงสเปซบาร์โอเคสเปซบาร์รัวๆไม่อู้เธอเร็วผมจะพิจูโอเคเราต้องสู้กับทูฟาสเตอร์นะฮะเอาละรอบนี้น่าจะเป็นรอบยากแล้วครับผมรีบมาเราเธอรีบมาก่อนที่ผมจะสู้ทูฟาสเตอร์ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยิงธนูใส่ทูฟาสเตอร์รัวๆครับผมช็อตเดิมโอเคครับเราต้องชาร์จทูฟาสเตอร์ก่อนนะจังหวะนี้โอ้โหอันตรายอยู่ครับว่าเฉียวเขาเนี่ยยูทูบเบอร์ลูกยุคบุกเบิกโบราณต้องแข็งแกร่งขนาดนี้สินะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอจัดการเขาเองอุ้ยแต่ผมว่าผมเราตีเขาลดน้อยมากเลยสมแล้วที่เป็นยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกคือพลังป้องกันเขาโหดมากครับน่าจะอัพสกิลพลังมาโหดแต่ไม่เป็นไรระดับผมแล้วผมก็อัพสกิลพลังมาเก่งเหมือนกันนี่แหละไงเรียบร้อยมีใบมีจดหมายให้ด้วยครับผมที่ดรอปจากทูฟาสเตอร์ฮะดรีมซ่อนอยู่ภายหลังประตูจัดการมันเร็วโอเคครับเราจะไปเจอตัวการที่ทำให้ยูทูบเบอร์เป็นเหมือนบอสยูทูบเบอร์ทำให้ยูทูบเบอร์ของประเทศไทยถูกล้างสมองไปแล้วนะครับเอาล่ะถึงเวลาต้องไปจัดการดีมันก่อนแล้วดรีมอีกแล้วเหรอนั่นสินะบอสสุดท้ายเนี่ยโอเคเธอไปพร้อมสู้ดรีมนะโอเคครับมาแล้วหูพระเจ้าก็แท้มาแล้วเธอดรีมมาแล้วเวรกรรมละผมต้องหาทางสู้สปีดรันกันเอาไงดีผมกำลังคิดอยู่สปีดรันจะสู้มันยังไงแกสู้กันดียังไงดีแม่โอเคโฮจูดีมโฮจูโอ้สมแล้วที่เป็นดรีมครับความโหดนี่คือดรีมชัดเลยเราตีคนน้อยอ่ะเราแทบจะตีดรีมแทบไม่เข้าเลยทุกคนโอเคผมใช้วิธีแล้วกันเขายิงทางไกลอยู่เถอะเขาเป็นสายอาเชอร์อยู่ยิงตีไปเรื่อยไปกันเลยเดี๋ยวให้เจ้าแทงโอเคครับโอ้ยบวกกับนัทซีโอแตกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมให้นัทซีโอเป็นสายแทงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นสายอาเชอร์นะครับคอยสู้กับดรีมระยะไกลเองสายรับตีนโอเคโอ้ดรีมครับเอาละผมไม่ใช้คอมโบสู้กับดรีมแล้วผมไม่อยากใช้ทำให้ตายผมเลยคอมโบโอเคครับผมคอมโบได้4รอบฮะแต่ว่าเชียวสมแล้วที่เขาเป็นมหาเทพสปีดรันเนอร์โอ้ย
โอเค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 หลบมาก่อนเธอหลบมาก่อนยิงรูเลยยิงรูเลยเอาดิกินน้ำมันทองไปก่อนครับท่านซีโอเดี๋ยวผมจะการมันเองนี่โอเคโอเคตอนนี้ดรีมใกล้จะสิ้นชีวิตแล้วนะฮะเราจะปลดปล่อยทุกคนได้แล้วกันไม่มีทางสำรอดหรอกนะโอเคข้าดีไปแล้วโอเคผมได้เจ้าสิงห์โลกคุณแจมาแล้วครับไปช่วยเบนเราไปช่วยยูทูบเบอร์คนอื่นด้วยที่กำลังโดนขังมาอยู่แล้วเธอเปิดประตูครับผมจังหวะนี้รีบขึ้นไปฮะนี่เป็นที่สุดท้ายแล้วเราจะการบอสดีเสร็จแล้วครับโอ้ไม่นะทุกคนกำลังโดนขังมาอยู่ปลดปล่อยเรายูทูบเบอร์ได้แล้วพี่จ้าผมมาช่วยแล้วพี่โอเคครับเธอรีบค่อยๆปลดปล่อยโกงแต่ละคนเลยครับผมจากที่ยูทูบเบอร์โดนขังมาอยู่ครับถึงเวลาแล้วต้องช่วยเหลือพวกเขาแล้วขอบคุณมากนะเพื่อนโอเคพี่เบนมาพี่เบนเดือยหวานไปกลับไปทำบกกันแล้วหวานเริ่มมาโดนขังที่นี่เลยแล้วพี่เมฆไปแล้วพี่โอเคครับจังหวะนี้ครับผมไว้พี่ไว้แล้วพี่โอเคมันมีที่ขุดอยู่ในนั่นนะอยู่ในกล่องนะโอเคครับตอนนี้ครับผมเลยออยฮะออยช่วยมึงแล้วเพื่อนโอเคเราปลดปล่อยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดือยโอเคครับถึงเวลาที่เราต้องออกบินกันแล้วเธอไปเอาเลท่าไปเธอเดี๋ยวโอเคครับผมในสุดเราก็สามารถที่จะลงประสาทดรีมได้แล้วนะครับระบบไวยูทูบเบอร์แต่ละคนเรียบร้อยครับผมภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่ผมที่ทำให้ทุกคนมารวมพลังในกิจกรรมรอบนี้นะครับผมในการกำจัดดรีมนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นการสู้วิธียากมากๆนะครับในการต่อสู้กับดรีมนะครับผมแต่เราก็พอผ่านมาได้นะครับโอเคครับทุกคนครับถ้าเกิดคนไหนชอบนะครับในการเล่นประสาทยูทูบเบอร์แบบนี้ก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอสัก 3,000 ไลค์นะครับทุกคนแล้วเราจะมีพาร์ทหน้าพาร์ทต่อไปชัวร์ครับแต่เป็นอะไรคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ก็รอดูแล้วกันนะครับโอเคชัวร์ได้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายทุกคนน้องๆ